สวัสดีครับสำหรับในบทที่8เราก็จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตนะครับโดยหัวข้อหลักๆที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าประจุไฟฟ้าแรงทางไฟฟ้าสนามไฟฟ้าแล้วก็ศักไฟฟ้าเราจะมาดูกันว่าปริมาณเหล่านี้คืออะไรนะครับแล้วเราจะคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับไฟฟ้าสถิตเนี่ยก็เกิดจากการที่ประจุไฟฟ้านะครับมีการแลกเปลี่ยนตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าอันหนึ่งก็คือเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่าการเสียดสีนะครับหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับว่าในช่วงฤดูหนาวที่อากาศเย็นแล้วก็แห้งเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราหวีผมโดยใช้หวีที่เป็นพลาสติกเนี่ยจะพบว่าหวีของเรานะจะฟูขึ้นหรือไม่บางทีก็หวีก็จะติดผมก็จะติดตามหวีขึ้นมาด้วยสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าหวีที่ทำจากพลาสติกเนี่ยเมื่อเรามาหวีผมเราประกอบด้วยอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบนะครับพอเราหวีผมไปนะครับเกิดกระบวนการเสียดสีระหว่างเส้นผมแล้วก็หวีที่เป็นพลาสติกนะครับอิเล็กตรอนที่อยู่ในร่างกายเราหรืออยู่บนเส้นผมเราก็จะหลุดติดไปกับหวีนะครับทำให้หวีเนี่ยกลายเป็นประจุลบเพราะว่ามีอิเล็กตรอนจากเส้นผมเราหลุดไปสะสมที่หวีส่วนผมเราซึ่งเดิมเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับก็จะกลายเป็นประจุบวกเพราะว่ามันสูญเสียอิเล็กตรอนไปนะนั้นเมื่อมีประจุบวกและประจุลบมันอยู่ใกล้กันก็คือตอนนี้ผมเป็นประจุบวกหวีเป็นประจุลบแล้วพอเราหวีผมต่อไปหวีของเราก็จะดึงดูดผมของเราไปตลอดเวลานั้นแทนที่เราจะหวีผมแล้วผมเราจะเรียบผมเราก็ขับจะฟูไปเรื่อยๆนะครับนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับกระบวนการนี้เกิดจากการเสียดสีหรือหลายคนอาจจะเคยสังเกตเช่นเวลาเราไปดูหนังในโรงภาพยนตร์นะครับโรงภาพยนตร์เปิดแอร์เครื่องปรับอากาศใช่ไหมอากาศเย็นอากาศแห้งเรานั่งไปสักพักบางทีเรานั่งเอาหลังถูกับที่นั่งนั่งไปสักพักเราจะรู้สึกว่าขนตามร่างกายเราลุกสู้ขึ้นมานะไม่ใช่เกิดจากการที่ดูหนังผีนะครับแต่บางทีการที่เรามีขนลุกสู้เพราะว่าพอเรานั่งสีไปสีมาสักพักเนี่ยอิเล็กตรอนจากตัวเราก็หลุดออกนะครับไปสะสมอยู่บนเก้าอี้ดังนั้นปลายเส้นขนของเราแต่ละอันก็เลยมีประจุบวกพอมีประจุบวกมันก็เลยผลักกันพอมันผลักกันมันก็เลยชูชันขึ้นมานะครับนั่นคือสาเหตุประจุไฟฟ้านะครับมาดูในรายละเอียดต่อไปประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าคืออะไรนะครับในธรรมชาติเนี่ยเรานิยามประจุไฟฟ้าไว้2ชนิดก็คือเป็นประจุบวกและประจุลบนะเพราะว่าในอะตอมของสารเนี่ยนักเรียนจะเคยเรียนมาในวิชาเคมีแล้วนะครับก็คือโครงสร้างอะตอมเนี่ยประกอบด้วยนิวเคลียสซึ่งภายในนิวเคลียสก็จะมีโปรตอนซึ่งเป็นประจุบวกแล้วก็นิวตอนซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้าเสร็จแล้วภายนอกของนิวเคลียสก็จะมีอิเล็กตรอนนะฮะซึ่งเป็นประจุลบล้อมรอบอยู่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกนะครับนี่คือทางด้านซ้ายคือแบบจำลองของอะตอมนะครับก็คือตรงกลางที่เป็นนิวเคลียสเนี่ยจะประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนอัดกันแน่นอยู่มีแรงดึงดูดระหว่างกันด้วยพลังงานนิวเคลียร์นะครับส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับเขาแบบจำลองเขาก็คือเป็นกลุ่มหมอกเมฆอิเล็กตรอนล้อมรอบอยู่ภายนอกนะครับรัศมีของอะตอมเนี่ยจะมีขนาดประมาณ10กำลังลบ10เมตรหรือที่เรารู้จักกันในหน่วยที่เรียกว่าอังสตอมนั่นเองนะครับหน่วยอังสตอมก็คือประมาณขนาดของ1อะตอมนั่นเองนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องรู้หรือจำได้เกี่ยวกับปริมาณมูลฐานก็คือโปรตอนและอิเล็กตรอนโปรตอนเนี่ยมีมวลประมาณ 1.67 คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมนะครับ
ส่วนอิเล็กตรอนเนี่ยมีมวลประมาณ 9.11 คูณ10กำลังลบ31กิโลกรัมห่างกันประมาณ10กำลัง4นะครับเท่าก็คือห่างกันประมาณ1,000เท่านะครับโปรตอนมีประจุบวกนะครับมีขนาดของประจุเท่ากับขนาดของประจุอิเล็กตรอนแต่อิเล็กตรอนมีประจุลบนั้นบางครั้งในทางฟิสิกส์เราจะใช้ประจุของโปรตอนและอิเล็กตรอนเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัว e นะครับโดยที่ประจุของโปรตอนก็จะเป็นบวก e ประจุของอิเล็กตรอนก็จะกลายเป็นลบ e นะครับซึ่งประจุ e หรือประจุของอิเล็กตรอนหนึ่งตัวเนี่ยจะมีขนาดประจุเท่ากับ 1.6 คูณ10กำลังลบ19หน่วยเป็นคูลอมนะครับคูลอมคือหน่วยของประจุไฟฟ้านะครับตั้งชื่อหน่วยนี้ตามนักวิทยาศาสตร์ชาร์ลคูลอมที่เป็นคนอธิบายเรื่องเกี่ยวกับแรงระหว่างประจุไฟฟ้านะครับในธรรมชาติเนี่ยนะครับในธรรมชาติอะตอมของสารเนี่ยก็จะประกอบด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอนเท่าๆกันก็คือในอะตอมปกติเนี่ยจะมีจำนวนโปรตอนและอิเล็กตรอนเท่ากันแต่ถ้าเกิดด้วยกระบวนการใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้อะตอมของสารเนี่ยสูญเสียอิเล็กตรอนออกไปนะอย่างเช่นอะตอมด้านบนนี้มีอิเล็กตรอนหายไปนะครับก็จะทำให้ประจุไฟฟ้าสุทธิกลายเป็นมีสภาพเป็นบวกเพราะว่ามันสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับเราจะเรียกอะตอมที่มีปริมาณประจุบวกมากกว่าประจุลบเนี่ยว่าไอออนนะเปลี่ยนจากอะตอมปกติกลายเป็นไอออนนะครับก็จะกลายเป็นไอออนบวกนะครับส่วนสารบางชนิดนะครับมันจะมีอิเล็กตรอนวงนอกที่พร้อมที่จะรับอิเล็กตรอนเข้ามากับตัวมันเองอะตอมใดที่ได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มนะครับจากเดิมมันเป็นกลางทางไฟฟ้าพอมันได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มมันก็เลยมีสภาพประจุไฟฟ้ารวมกลายเป็นประจุลบเราก็จะเรียกอะตอมชนิดนี้ว่าเป็นไอออนลบนะครับอันนี้คือวิธีการเรียกอะตอมของสารที่มีประจุบวกเพิ่มขึ้นหรือประจุลบโทษทีครับได้รับประจุลบหรือสูญเสียประจุลบนะครับเช่นเดียวกันในสารใดๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่1ถึง2อะตอมแต่ว่ามันจะมีจำนวนอะตอมจำนวนมากๆดังนั้นถ้าเกิดเรามีวัตถุขนาดใหญ่ที่สูญเสียอิเล็กตรอนไปเราก็จะเรียกว่าวัตถุนั้นว่ามีสภาพไฟฟ้าเป็นบวกเพราะว่ามันสูญเสียอิเล็กตรอนส่วนวัตถุที่ได้รับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามานะครับมันก็จะมีสภาพทางไฟฟ้าเป็นลบนะครับเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยประจุที่เคลื่อนที่ได้ง่ายคืออิเล็กตรอนเพราะอิเล็กตรอนมีขนาดเล็กมีน้ำหนักเบานะครับถ้าจำได้จากในสไลด์ที่ให้ดูก่อนหน้านี้แล้วนะครับสิ่งที่เราสนใจนะครับก็คือแล้วประจุไฟฟ้าเมื่อมันมาอยู่ใกล้กันมันกระทำอย่างไรต่อกันบ้างเนื่องจากประจุมี2ชนิดมีประจุบวกและประจุลบดังนั้นแรงที่กระทำต่อกันก็จะมี2แบบโดยที่มีกรณีดังนี้ถ้าเกิดเราเอาประจุชนิดเดียวกันนะครับเช่นประจุบวกกับประจุบวกมาวางไว้ใกล้กันจะพบว่าประจุบวกมันจะผลักออกจากกันนะครับเกิดเป็นแรงผลักหรือเอาประจุลบกับประจุลบมาวางไว้ใกล้กันประจุลบก็จะผลักออกจากกันเช่นกันนั่นก็คือประจุชนิดเดียวกันเนี่ยมันจะผลักกันแต่ถ้าเกิดเราประจุต่างชนิดมาวางไว้ใกล้ๆกันมันจะเกิดแรงดึงดูดเข้าหากันนะครับโดยแรงดูดและแรงผลักระหว่างกันของประจุไฟฟ้าเนี่ยจะมีค่าไปตามสมการแรงทางไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าแรงตามกฎของคูลอมบ์นะครับมีค่าตามสมการนี้ก็คือ F เท่ากับ K คูณด้วย Q1 Q2 หารด้วย R ยกกำลัง2เมื่อ K เนี่ยคือค่าคงตัวทางไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ9คูณ10กำลัง9นิวตันเมตรกำลัง2ต่อคูลอมบ์กำลัง2ส่วน Q1 และ Q2 ก็คือจุดประจุที่เราพิจารณานะครับ R คือระยะห่างระหว่างประจุทั้ง2นั้นเห็นว่าจากสมการเนี่ยถ้าประจุ Q1 และ Q2 เป็นบวกทั้งคู่
เราก็จะได้แรงเป็นบวกก็คือแรงผลักออกจากกันถ้าประจุ Q1 และ Q2 เป็นลบทั้งคู่เราแทนลบ Q ลบ Q เข้าไปลบคูณลบกลายเป็นบวกเราก็จะได้แรงสุทธิเป็นบวกอีกนั่นก็คือแรงก็จะผลักออกจากกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เรามีประจุอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบนะครับคูณกันได้แรงสุทธิเป็นลบก็คือเกิดแรงดึงดูดระหว่างกันนะครับนี่คือที่มาและความหมายของการที่เราใช้เครื่องหมายประจุเป็นบวกและเป็นลบนะครับสิ่งที่เราต้องรู้อีกอันนึงก็คือแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ดังนั้นถ้าหากเราสนใจในระบบที่เราสนใจเนี่ยมีประจุมากกว่า2ตัวนะครับเราก็ต้องหาแรงที่เกิดจากประจุทีละคู่ทีละคู่ทีละคู่แล้วก็รวมแรงนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราต้องรวมแบบเวกเตอร์นะครับอย่าลืมเวกเตอร์คือปริมาณที่มีขนาดและทิศทางดังนั้นเราต้องคำนึงถึงทั้งขนาดและทิศทางเวลาที่เราพิจารณาเรื่องแรงนะครับตัวอย่างนะการคำนวณอย่างง่ายก่อนสมมุติว่าขนาดที่เราหวีผมด้วยหวีพลาสติกเนี่ยหวีได้รับอิเล็กตรอนจากเส้นผม 1,000 ตัวถามว่าแรงคูลอมที่เกิดจากหวีกับเส้นผมเนี่ยซึ่งอยู่ห่างกันเป็นระยะทาง1เซนติเมตรจะมีค่าเท่าไหร่นะครับในโจทย์ข้อนี้ก็เพื่อให้ง่ายนะเรามองว่าทั้ง2อย่างเป็นจุดประจุนะครับก็คือมีหวีนะครับได้รับอิเล็กตรอน100ตัวดังนั้นหวีก็จะมีประจุเป็นลบ 1,000 คูณประจุของอิเล็กตรอนส่วนเส้นผมสูญเสียอิเล็กตรอนไป 1,000 ดังนั้นเส้นผมก็จะมีประจุสุทธิเป็นบวก 1,000 คูณด้วยประจุของอิเล็กตรอน1ตัวนะครับนั้นจากสมการกฎของคูลอมบ์แรง F เท่ากับ K Q1 Q2 ส่วนด้วย R กำลัง2 K คือค่าคงตัวมีค่าเท่ากับ9คูณ10กำลัง9นิวตันเมตรกำลัง2ต่อคูลอมบ์กำลัง2ประจุ Q1 ในนี้ก็คือประจุของหวีนะครับเนื่องจากหวีได้รับอิเล็กตรอนก็คือเอา 1,000 คูณกับประจุของอิเล็กตรอน1ตัวก็คือประจุของอิเล็กตรอน 1,000 ตัวแล้วก็ประจุของเส้นผมเส้นผมสูญเสียอิเล็กตรอนไป 1,000 ตัวดังนั้นก็ได้ประจุสุทธิเป็นบวกนะครับหารระยะห่างในนี้ก็คือ1เซนติเมตรก็คือ1คูณ10กำลังลบ2เมตรทั้งหมดกำลัง2ที่เหลือก็แทนค่าเข้าไปนะครับในสมการกดเครื่องเลขเราจะได้คำตอบมาว่าแรงระหว่างหวีกับเส้นผมจะมีค่าประมาณลบ2.3 คูณ10กำลังลบ18นิวตันก็คือเป็นแรงดึงดูดถูกไหมฮะเพราะว่าหวีได้รับอิเล็กตรอนผมสูญเสียอิเล็กตรอนนั้นมันมีประจุบวกและประจุลบก็เกิดแรงดึงดูดระหว่างกันนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับเป็นปัญหาในกรณีที่เรามีประจุหลายๆตัวนะครับอย่างในภาพนี้นะครับเรามีประจุ Aประจุ B แล้วก็ประจุ C วางเรียงอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันโดยที่ประจุ B อยู่ห่างจากประจุ A เป็นระยะ1เซนติเมตรและประจุ C อยู่ถัดออกไปอีกเป็นระยะ2เซนติเมตรโดยให้ประจุ A มีประจุอยู่ทั้งหมดบวก100ของประจุของอิเล็กตรอนส่วนประจุ B เนี่ยมีประจุอยู่ลบ200ของประจุอิเล็กตรอนประจุ C มีประจุอยู่บวก300ของอิเล็กตรอนถามว่าแรงคูลอมที่กระทำต่อประจุ A B และ C จะมีค่าเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมีอนุภาค3อันนะครับแรงที่กระทำก็จะประกอบด้วยนะครับอันนี้คือประจุ A เป็นแรงที่เกิดจากประจุ A กระทำต่อประจุ B เนื่องจากประจุ B เป็นประจุลบดังนั้นแรงจากประจุ Bนะที่กระทำต่อประจุ A ก็จะเป็น FAB FAB หมายความว่าแรงณตำแหน่งของประจุ A โดยประจุ B ก็จะมีทิศดึงดูดเพราะว่าเป็นแรงระหว่างประจุบวกและลบกับแรงที่เกิดจากประจุ C นะกระทำต่อประจุ A นะก็จะกลายเป็น FAC ก็มีทิศเป็นด้านนี้เพราะว่าเป็นประจุบวกทั้งคู่เป็นแรงผลักกันนะครับนี่คือแรงที่กระทำต่อประจุ A นะครับFA จะมีค่าเท่ากับ FAC บวก FAB เช่นว่าผมใช้สัญลักษณ์เป็นตัวหนาๆนั่นคือเป็นเวกเตอร์นะครับบวกกันต้องบวกกันแบบเวกเตอร์นะครับ
ส่วนที่ประจุ B ก็จะประกอบด้วย FBA FBA ก็คือแรงณประจุ B ซึ่งกระทำโดยประจุ A เนื่องจาก A เป็นบวก B เป็นลบนั้นเป็นแรงดึงดูดเข้าหากันก็เกิดแรงดึงมาทางด้านนี้นะเช่นเดียวกันแรงที่เกิดจากประจุ C กระทำต่อประจุ B นะครับ B เป็นลบ C เป็นบวกนั้นแรงก็ดึงดูดไปทางด้านนี้ดังนั้นแรงที่ทำต่อประจุ B ก็เป็น FBA บวก FBC นะอย่าลืมนะครับบวกแบบเวกเตอร์เช่นเดียวกันแรงที่ทำต่อประจุ C ก็คือ FA กระทำต่อ C เป็นบวกทั้งคู่งั้นแรงผลักออกจากกันนะครับ FCB B เป็นบวก B เป็นลบ C เป็นบวกนั้นแรงดึงดูดเข้าหากันนั้นเราได้แรงที่ทำต่อประจุ C เป็น FCA บวก FCB นะครับเป็นบวกกันแบบเวกเตอร์ทั้งสิ้นนะครับครับข้อมูลจากโจทย์เนี่ยเราสามารถหาทิศทางของแรงทางไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุแต่ละคู่ได้ในสไลด์นี้เราก็จะพิจารณาหาขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุแต่ละตัวนะครับซึ่งเกิดจากประจุ2ตัวที่อยู่ข้างเคียงซึ่งแรงที่เราจะคำนวณนั้นเราก็จะใช้สมการตามกฎของคูลอมก็คือ F เท่ากับ K Q1 Q2 ส่วน R สแควร์เมื่อ R คือระยะห่างระหว่างจุดประจุทั้ง2ดังนั้นถ้าหากเราพิจารณาแรงระหว่างประจุ QA และ QB เราก็จะได้ค่าตามสมการนี้ก็คือ K นะครับคือ9คูณ10กำลัง9นิวตันเมตรกำลัง2ต่อคูลอมกำลัง2คูณด้วย QA QB ก็คือ100คูณกับ300คูณกับประจุของอิเล็กตรอนตรงนี้ต้องยกกำลัง2นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือ100คูณประจุอิเล็กตรอน300คูณประจุอิเล็กตรอนนะครับหารด้วยระยะห่างยกกำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปกดเครื่องคิดเลขเราจะได้คำตอบมาว่าแรง FACE มีขนาดเท่ากับ 7.68 คูณ10กำลังลบ21นิวตันนะแต่เนื่องจากแรง FAC ก็คือแรงระหว่างประจุ A กับประจุ C นั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับแรง FCA ด้วยก็คือแรงที่ประจุ C กระทำโดยประจุ A นะครับเพราะว่าแรงทั้งสองเป็นแรงปฏิกิริยานะครับแรงกริยาและแรงปฏิกิริยากระทำซึ่งกันและกันมีขนาดเท่ากันในทางตรงข้ามเท่านั้นเองนะครับในทำนองเดียวกันนะครับโดยวิธีการเดียวกันเราจะสามารถคำนวณหาแรง FAB นะครับระหว่างประจุ A กับประจุ B นะครับได้ 4.68 608คูณ10กำลังลบ20นิวตันและ FCB นะครับมีค่าเท่ากับ 3.456 คูณ10กำลังลบ20นิวตันนะครับจากตรงนี้เราก็จะทราบขนาดของแรงระหว่างจุดประจุแต่ละคู่แล้วนะครับนำเรื่องทั้งขนาดและทิศทางมาพิจารณานะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเพื่อให้ง่ายนะครับเราให้แรงที่ชี้ไปทางด้านขวามีค่าเป็นเครื่องหมายบวกแรงที่ชี้มาทางด้านซ้ายมีค่าเป็นเครื่องหมายลบดังนั้นในที่นี้แรง FAC FBC BA และ FCB ก็จะเป็นลบแรง FAB แรง FBC และแรง FCA จะเป็นบวกนะครับนั้นแรงที่จะทำตอบจุ A ก็คือ FAC บวก FAB บวกกันแบบเวกเตอร์นะครับแทนขนาดก็ไปและทิศทางก็ไปด้วยเราจะได้แรง FA มีขนาดเท่ากับบวก 3.84 คูณ10กำลังลบ20นิวตันก็คือแรงสุทธิที่จะทำตอบจุ A เนื่องจากประจุ B และ C เนี่ยจะเป็นแรงที่ผลักให้ประจุ A เคลื่อนที่ไปทางด้านขวานะครับด้วยแรงขนาด 3.84 คูณ10กำลังลบ20นิวตันในทำนองเดียวกันแรงที่กระทำต่อประจุ B นะครับแทนค่า FBA และ FBC เข้าไปรวมทั้งเครื่องหมายนะครับ BA เป็นลบ BC เป็นบวกนะครับเราจะได้แรงสุทธิมีค่าเป็นลบ 1.152 คูณ10กำลังลบ20นิวตันนั่นก็คือแรงระหว่างประจุ A กับ B และ B กับ C กระทำกันทำให้ประจุ Bมีแรงสุทธิไปทางด้านซ้ายขนาด 1.152 คูณ10กำลังลบ20นิวตันนะครับแรงที่กระทำต่อประจุ C นะครับก็จะมีขนาดเป็นลบ 2.688 คูณ10กำลัง20นิวตันนะกำลังลบ20นิวตันถ้าเรารวมแรงทั้งสามอันลองรวมดูนะครับอันนี้ลบกับลบก็คือ2 0ทดไว้1 5บวก8เป็น13บวก1เป็น14ใส่4ทดไว้1 6บวก1เป็น7บวก1เป็น8นะครับ2 1เป็นลบ3ก็คือลบ 3.84 คูณ10กำลังลบ20
เช่นว่าแรงสุทธิรวมกันเป็น0ใช่ไหมครับก็คือแรงที่กระทำทั้งหมดกับระบบก็เป็นแรงเป็น0นั่นเองนะครับเรื่องถัดไปคือเรื่องของสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าคืออะไรสนามไฟฟ้าก็หมายถึงอำนาจทางไฟฟ้าที่ประจุไฟฟ้าใดๆส่งออกไปรอบๆตัวนะครับก็ส่งออกไปในรูปของสนามเราเรียกว่าสนามไฟฟ้านั้นสนามไฟฟ้าจริงๆมันคือสนามของแรงทางไฟฟ้านะครับเนื่องจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ดังนั้นสนามไฟฟ้าก็จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วยเช่นกันมีทั้งขนาดและทิศทางนะครับถ้าเราพิจารณาบอกว่าเรามีประจุ Q นะครับเราเอาประจุ Q พามมาวางไว้ใกล้ๆมันก็จะเกิดแรงทางไฟฟ้านะครับเมื่อประจุ Q พามอยู่ห่างจากจุด Q เป็นระยะ R เราจะได้แรงทางไฟฟ้านะครับที่จะทำต่อจุด Q พามมีค่าเท่ากับ KQ Q พามส่วน R สแควร์ถ้าเราอยากรู้ว่าหน้าตำแหน่งที่ประจุ Q พามเราวางไว้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะสนามไฟฟ้าก็คืออัตราส่วนระหว่างแรงต่อประจุทดสอบนั่นก็คือเรารู้ว่าแรงที่กระทำต่อประจุนี้มีค่าเท่านี้แหลกรู้สนามเราก็เอาแรงไปหารกับประจุที่เราวางไว้นั่นก็คือเอา Q พามไปหาร Q ตัด Q ก็จะได้สนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ F หารด้วยประจุทดสอบนะครับนั้นสนามไฟฟ้าก็จะมีค่าเท่ากับ KQ ส่วนด้วย R สแควร์นั่นคือสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุ Q เล็กนะครับจากจุดประจุตามกฎของคูลอมเนื่องจากแรงมีหน่วยเป็นนิวตันประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็นคูลอมสนามไฟฟ้าคืออัตราส่วนระหว่างแรงต่อประจุทดสอบ Q พามดังนั้นหน่วยของสนามไฟฟ้าจึงมีหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมนะครับครับจากตามที่นิยามของสนามไฟฟ้าเนี่ยสนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเราคำนวณสนามไฟฟ้าตามกฎของคูลอมจากจุดประจุเนี่ยเราได้สนามไฟฟ้ามีค่าตามสมการนี้ก็คือ e เท่ากับ kq ส่วนด้วย r สแควร์เมื่อ q คือประจุที่ให้สนามไฟฟ้าดังนั้นถ้าเกิดประจุที่เราสนใจเป็นประจุบวกเราเห็นว่าทิศทางของสนามไฟฟ้าก็จะเป็นทิศพุ่งออกจากตัวมันตามแนวรัศมีในภาพนี้เราใช้สัญลักษณ์ของเวกเตอร์แทนทิศทางของสนามไฟฟ้าเห็นว่าถ้าเราพิจารณาตำแหน่งที่อยู่ใกล้จุดประจุขนาดของสนามไฟฟ้าก็จะมีค่ามากเพราะว่า r น้อยถูกไหมครับขนาดสนามก็มีค่ามากเราแทนด้วยเวกเตอร์ที่ยาวเมื่อเราพิจารณาตำแหน่งที่อยู่ไกลถัดออกไปนะครับสนามไฟฟ้าจะลดลงเป็น1ส่วน r กำลัง2นะลดลงตามระยะทางยกกำลัง2ดังนั้นเห็นว่าขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงเร็วมากเมื่อเคลื่อนที่ห่างออกไปนะห่างออกไปอีกก็จะลดลงไปอีกด้วย1ส่วน r กำลัง2นะครับเห็นว่าขนาดจะลดลงด้วยเร็วมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดประจุที่เราสนใจนะครับที่เราพิจารณาเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดเนี่ยเป็นประจุลบการทดสอบสนามคือเราประจุบวกมาวางไว้ใกล้ๆก็เห็นว่าถ้าเราประจุบวกมาวางไว้มันก็จะดึงดูดดังนั้นทิศของสนามก็จะเป็นทิศพุ่งเข้าหาจุดประจุนะครับเช่นเดียวกันขนาดของสนามที่อยู่ใกล้ๆก็มีขนาดแรงเมื่อไกลออกไปขนาดก็ลดลงอย่างรวดเร็วตามระยะทาง r กำลัง2นะครับครับพิจารณาตัวอย่างปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสนามไฟฟ้าตัวอย่างอย่างง่ายก็คือโครงสร้างของอะตอมไฮโดรเจนนะซึ่งประกอบด้วยอิเล็กตรอน1ตัวและโปรตอน1ตัวโดยที่เราบอกว่ารัศมีของอิเล็กตรอนที่โคจรรอบโปรตอนเนี่ยมีขนาดเท่ากับ 0.053 นาโนเมตรนะครับน้อยมากๆเลยนะครับ 0.053 นาโนเมตรให้หาขนาดของสนามที่เกิดจากโปรตอนณตำแหน่งที่อิเล็กตรอนอยู่และหาแรงทางไฟฟ้าที่โปรตอนกระทำต่ออิเล็กตรอนจากสมการของสนามไฟฟ้า E เท่ากับ KQ ส่วน R สแควร์นะครับ K คือ9คูณ10กำลัง9โปรตอน1ตัวก็คือมีขนาดของประจุเท่ากับ 1.6 คูณ10กำลังลบ19คูลอมระยะห่างนะครับก็คือ 5.3 คูณ10กำลังลบ11นะครับทั้งหมดยกกำลัง2นะครับนั้นเราได้ขนาดของสนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับประมาณ 5.1 คูณ10กำลัง11นิวตันต่อคูลอมนะครับถามหาแรงนะครับ
แรงก็คือประจุคูณกับสนามนะครับเราแรงที่นำต่ออิเล็กตรอนแล้วก็ประจุขนาดของประจุของอิเล็กตรอนคูณเข้าไปคูณกับขนาดของสนามนะครับเราจะได้แรงออกมามีค่าประมาณ 8.2 คูณ 10 กำลังลบ 8 นิวตันนะครับอันนี้ก็คือแรงและสนามในอะตอมของไฮโดรเจนนะครับอย่างถัดไปของปัญหาของสนามไฟฟ้าในระบบจุดประจุซึ่งเรามีระบบของจุดประจุดังรูปก็คือประจุ A B แล้วก็ C วางตัวอยู่ในแนวเส้นตรงโดยที่เราอยากทราบว่าสนามไฟฟ้าณจุด Dซึ่งอยู่ห่างจากจุด C ไประยะ1เมตรนะครับจะมีขนาดสนามไฟฟ้าเท่าไหร่สิ่งที่เราต้องหาคือเราก็ต้องหาว่าประจุ C สร้างสนามไฟฟ้าณตำแหน่ง D เนี่ยขนาดเท่าไหร่ประจุ B ให้สนามไฟฟ้าขนาดเท่าไหร่ณตำแหน่ง D และประจุ A ให้ขนาดสนามไฟฟ้าเท่าไหร่ณจุด Dนะครับแล้วเราก็รวมสนามไฟฟ้าที่เกิดจาก A B และ C นะครับเพราะว่าสนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเขียนว่าประจุ A เนี่ยเป็นประจุบวกดังนั้นสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุ A ก็จะมีทิศพุ่งออกจากประจุ A นะครับตามแนวรัศมีซึ่งในกรณีนี้ก็คือสนามไฟฟ้ามีทิศชี้ไปทางด้านขวานะครับประจุ B นะและประจุ C เป็นประจุลบนะครับสนามไฟฟ้ามีทิศพุ่งเข้าหาประจุ B และประจุ C นั้นสนามไฟฟ้าจากประจุ B และประจุ C ก็จะมีทิศชี้ไปทางด้านซ้ายนะครับดังรูปนั้นถ้าเรารวมเวกเตอร์ของสนามไฟฟ้าทั้ง3เราก็จะได้สนามไฟฟ้าสุทธิณตำแหน่ง D นะครับจากขนาดสมการของขนาดสนามไฟฟ้า E เท่ากับ KQ ส่วน R square นั้นเราจะได้สนามไฟฟ้าณจุด D เนื่องจากจุดประจุ A มีค่าเท่ากับ9คูณ10กำลัง9คูณด้วย1000คูณ10กำลังลบ19คูลอมหารด้วย4เซนติเมตรยกกำลัง2นะเพราะระยะห่างคือจาก A มา D ก็คือ1บวก2บวก1ก็คือ4เซนติเมตรแทนค่าตัวเลขเข้าไปเราจะได้ค่าออกมาก็คือ4กำลัง2ได้16ตัดกัน 1.6 ตรงนี้ที่เหลือตัวเลขไปตัดตลาดเทรดเอานะครับเราได้ตัวเลขมาคือ9คูณ10กำลังลบ4นิวตันต่อคูลอมนะครับสนามไฟฟ้าจากจุดประจุ B ณตำแหน่ง D ก็จะมีค่าเท่ากับ 3.2 คูณ10กำลังลบ3นิวตันต่อคูลอมนะครับอันนี้เราหาเฉพาะขนาดนะครับสนามไฟฟ้าจากประจุ C นะครับณตำแหน่ง D ก็จะมีค่าเท่ากับ 4.32 คูณ10กำลังลบ2นิวตันต่อคูลอมรวมสนามไฟฟ้าทั้ง3เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องนะครับบวกและลบทางขวาเป็นบวกทางซ้ายเป็นลบนะเราได้สนามไฟฟ้าสุทธิณตำแหน่งจุดประจุ D มีค่าเท่ากับ -4.55 คูณ10กำลัง -2 นิวตันต่อคูลอมมาดูปัญหาถัดไปครับเป็นปัญหาของระบบจุดประจุแต่คราวนี้เป็นปัญหาใน2มิตินะครับเรามีจุดประจุ A B C และ D วางอยู่ที่ตามแนวแกน x และแกน y ห่างจากจุดกำเนิดเป็นระยะทาง l เท่ากันทั้งหมดแต่ว่าประจุ a มีขนาดลบ100 qe ประจุ b มีขนาดบวก100 qe ประจุ c บวก100 qe ประจุ d ลบ100 qe นั้นเห็นว่าณตำแหน่ง p ที่อยู่จุดกำเนิดเนี่ยสนามไฟฟ้าเนื่องจากประจุ a ก็จะมีทิศพุ่งเข้าหาประจุ a ก็คือไปทางบวก yสนามไฟฟ้าจากประจุ B ก็จะมีทิศในทางบวก Y เช่นกันเพราะประจุ B เป็นประจุบวกสนามไฟฟ้าจากประจุ C ก็จะมีทิศไปทางแกนบวก X เพราะว่า C เป็นประจุบวกมีทิศพุ่งออกจากประจุ C ประจุ D เป็นประจุลบดังนั้นสนามไฟฟ้ามีทิศพุ่งเข้าหาประจุ D นะครับจากตรงนี้เราใช้ความสัมพันธ์เราได้ความสัมพันธ์นะเขียนแบบเวกเตอร์เราได้แดงลักษณะนี้มีองค์ประกอบตามแนวแกน X และแกน Y หาขนาดของสนามไฟฟ้าเห็นว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมีขนาดประจุเท่ากันหมดเลย QA QB QC QD มีขนาดเท่ากันระยะห่างจากจุดประจุตะลันถึงจุด P ก็มีระยะห่างเท่ากันดังนั้นขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ยตามสมการนี้ขนาดสนามไฟฟ้าจะมีขนาดเท่ากันหมดเลยนะครับ ดังนั้นเมื่อเราแทนค่าเข้าไปในสมการเราได้ขนาดสนามไฟฟ้า
มีค่าเท่ากับ 1.44 คูณ10กำลังลบ3นิวตันต่อคูลองเราแทนค่าเข้าไปในสมการตั้งต้นตรงนี้นะครับเราจะได้สนามไฟฟ้าณจุด P มีค่าเท่ากับ 2EQ ตามแนวแกน I บวก 2EQ ตามแนวแกน J นะครับบวกกันแบบเวกเตอร์เราได้ 2.88 คูณ10กำลังลบ3 I บวก J ที่เหลือก็ไปหาขนาดของเวกเตอร์ IJ นะครับการอธิบายสนามไฟฟ้าเนี่ยบางครั้งเราจะอธิบายในรูปแบบหนึ่งคือใช้รูปภาพนะครับรูปภาพที่ใช้อธิบายเราเรียกว่าเส้นแรงสนามนะครับลักษณะของเส้นแรงสนามก็คือเป็นเส้นที่ลากเชื่อมต่อระหว่างสนามไฟฟ้านะครับถ้าเกิดเราเอาประจุมาวางอย่างในภาพนี้เห็นว่าเส้นสนามไฟฟ้าที่เกิดจากระบบประจุที่ประกอบด้วยประจุบวกและประจุลบเนื่องจากสนามไฟฟ้าจากประจุบวกมีทิศพุ่งออกจากประจุสนามไฟฟ้าจากประจุลบมีทิศพุ่งเข้าหาประจุถ้าเกิดเรามาวางใกล้กันจะพบว่าสนามไฟฟ้าบางส่วนมันจะเบนเข้าหากันจะมีสนามไฟฟ้าจากประจุบวกพุ่งเข้าหาประจุลบถ้าอยู่ไกลออกไปก็จะใช้ระยะทางกว้างขึ้นในการเบนเข้าหานะครับแต่ถ้าเกิดเราประจุชนิดเดียวกันมาวางใกล้กันเห็นว่ามันจะเกิดการผลักกันนะครับเส้นสนามไฟฟ้าก็จะมีขนาดแรงลูกก็คือผลักจากกันจะมีบริเวณที่ไม่มีสนามไฟฟ้าหรือมีสนามไฟฟ้าเป็นศูนย์อยู่ตรงแนวกึ่งกลางนะครับเรื่องสุดท้ายคือนิยามของคำว่าศักไฟฟ้าศักไฟฟ้าก็คือมีหน่วยเป็นโวลต์เตจนะครับถ้าโดยกล่าวโดยสรุปศักไฟฟ้าก็คือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณในทางกลศาสตร์ก็คือความสูงนั่นเองนะครับถ้าเราทบทวนเรื่องทางกลศาสตร์เรามีวัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง A นะสูงกว่าตำแหน่ง B ณตำแหน่ง A ก็จะมีพลังงานศักมากกว่าหรือมีศักโน้มถ่วงมากกว่าตำแหน่ง B นะครับแรงกระทำเท่ากันแต่ว่าพลังงานต่างกันหรือศักต่างกันนะวัตถุก็จะมีแนวโน้มที่เคลื่อนที่จากตำแหน่งที่มีศักสูงไปหาศักต่ำนั่นคือธรรมชาติของมันนะครับดังนั้นวัตถุจึงตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วถ้าเกิดเราประจุบวกมาวางไว้ในสนามไฟฟ้าในลักษณะเดียวกันด้านบนเป็นประจุเป็นศักบวกด้านล่างเป็นศักลบคือมีประจุลบจำนวนมากนะครับตำแหน่งด้านบนก็จะมีศักสูงกว่าตำแหน่งด้านล่างเพราะว่าจะมีแรงทางไฟฟ้าผลักจากประจุบวกมาหาประจุลบนะครับสองภาพนี้ก็คือเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นในเชิงสืบต่อเนื่องกันระหว่างศักไฟฟ้ากับศักโน้มถ่วงครับสำหรับเนื้อหาในบทที่8ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตผมก็ขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับส่วนการบ้านแบบฝึกหัดก็ขอให้นิสิตไปทดลองทำดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ